สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะพบกับเกม Resident Evil 1นะครับความรู้สึกผมว่าคือแบบว่าผมว่าภาคนี้ยากสุดละไม่ใช่เราควรที่จะเก็บหมึกเซฟแล้วก็เก็บมือเซฟเรียบร้อยโอ้เราไม่จำเป็นต้องทิ้งของเลยนะครับดูจากกล่องแล้วกล่องมันใหญ่รู้สึกว่าผมจะตายไกลด้วยนะครับชั้น2ไปเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปเอาปืนห้องนี้นะครับห้องนี้เอาปืนแล้วก็เราต้องมาเผาซอมบี้กันใหม่นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าหมาเนี่ยสามารถกัดเราทีเดียวตายได้แล้วปืนสั้นมันยิงหมาไม่โดนด้วยต้องใช้มีดซึ่งผมก็ไม่เทพมีดอีกเจอหมากัดตายนี่ถ้าเจอตัวแบบว่าตัวกบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะมีตัวกบอยู่อ่ะโอเคเรียบร้อย you refill your fur canteen is kerosene ผมเติมน้ำมันใส่มาแล้วนะครับพร้อมที่จะจุดไฟเผาซอมพร้อมที่จะจุดไฟเผาซอมโอเคประตูล็อกเราก็ไปออกจากที่นี่ก่อนนะครับต้องไปอ้อมข้างบนอีกเพราะประตูนี้มันปิดล็อกเป็นรูปอัมเมอร์กุญแจอัมเมอร์ผมเจอแล้วนะครับแต่เข้าไปเก็บไม่ได้นี่อันนี้เผาทิ้งซะแค่นี้ก็เป็นการเก็บมันก็ผีจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกตัวอีกตัวเวลี่กูดโอเคเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับชั้น2เมนชั่นอันนี้เซฟมันต้องไปทางข้างหน้าอย่างเดียวข้างนอกจะมีสมุนไพรฮิวไม่จำกัดอยู่จะเป็นที่มาคุณแจถ้าผมจำไม่ผิดเล่นวันเดียวก็ลืมได้เราต้องไปฝั่งโน้นก่อนแล้วเอาปืนนี่ออกประตูใหญ่ประตูนี้โอเคผมไม่น่าทิ้งกุญแจเลยเจอหมาให้วิ่งหนีอย่างเดียวนะครับประตูนู้นล็อกทางประตูนี้
เราหนีเข้ามาเราก็พยายามเหมือนหาทางออกจากแมนชั่นนี้เหมือนกันนะครับไม่อยากสู้เลยโอเคแล้วก็ห้องนี้ไปเติมน้ำมันได้แต่มีหมาตัวหนึ่งเรายังไม่ไปห้องนี้ห้องน้ำฉากนี้ก็น่ากลัวสู้นี่ห้องปืนว่าผมต้องเซฟก่อนออกจากห้องนั้นไปอยากจะบวกกับหมาตัวนั้นมากอยากจะลองบวกดูสักครั้งนะครับอาจจะตายก็ได้เพราะเล่นกากนะครับก่อนแต่บางทีผมว่าจะแคสไม่จบนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับก็เพราะว่าบางทีคอมมันค้างนะครับพอคอมค้างครับเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะต้องแคสเกมใหม่แล้วก็หาเล่นเกมใหม่ไปเรื่อยนะครับเก็บช็อตกันเก็บเสร็จแล้วเอาอันเก่าไปใส่ยอดเยี่ยมได้ช็อตกันมาเก็บเซฟอิงลิปบอนแล้วก็เอาออปติซูมนะปืนเรียบร้อยเราก็ถ้าเราไปเซฟเราก็จะกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวันเวนะครับดังนั้นเราต้องบวกกับหมาเลยทางนี้เป็นวันเวแล้วก็ซอมบี้ตัวนี้ยังไม่ตายนี่วันเวประตูนี้ล็อกนั่นเนี่ยซอมบี้มาอุ้ยทิ้งหัวแตกหัวแตกนี่ตายนะครับไม่ต้องเผาหัวแตกนี่ไงก็ตายเราจะไม่บวกหมานะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วผมเจอหมากัดตายท่าทางที่เลือดเต็มนะครับวิ่งเลยมาแล้วSomething vital is identation ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ที่รู้ว่าเลือดเขียวมันกัดตายด้วยคำเดียวนะครับเกมยากเขิน identation แต่มันเยื้องcoffin defiller defill ทำให้สกปรกเหมือน coffin เนี่ยมันแปลว่าหลุมศพหรือเปล่าเหมือนหลุมฝังศพที่ถูกสาปอะไรสักอย่างลงศพที่ถูกสาปหรอเหมือนเอาอะไรมาใส่หรือเปล่าอุ้ยUgh!
โอ้เลือดส้มเลยทีเดียวโอ้ my god ล็อกด้วยผมต้องเอาสัญลักษณ์มาใส่สงหลุมศพนี่แน่นอนแต่ประเด็นคือผมจะเปิดประตูยังไงนะครับผมทิ้งกุญแจไว้แล้วเกมคือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ผมทิ้งกุญแจไว้แล้วเกมจบไปแล้วมั้งเนี่ยต้องกงนกผมต้องตรงนีกาต้องแบบใช้ปีเรียกได้เลยแบบกากๆไปนะครับผมอาจจะเซฟบ่อยนิดนึงนะครับเลข8ถ้าเลือดไม่เต็มเราเซฟ8เซฟ successful ไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เก็บอิงผมควรเก็บช็อตกันไว้ก็ใช้ก่อนดีกว่าเราใช้มีดแล้วก็อันนี้น่าจะต้องใช้แล้วบังเอิญเราต้องไปวนกลับข้างบนนะครับเริ่มจิ้มผีได้แล้วนะครับอุ้ยโอ้ยโอ้บาดเจ็บขั้นรุนแรงไม่สู้แล้วผมว่าภาคนี้สมจริงสุดละของจริงคนเราก็ไม่ได้ตายยากขนาดนั้นนะครับโดนกัดที2ทีก็น่าจะตายแล้วแหละอัมเมอร์ประเด็นคือผมจะไปเอายังไงกันดิรูปอัมเมอร์หมดเลยก็เอ็มเราจะออกไปกินยานะครับยาฟรีเราออกไปกินยาฟรีนะครับผมกลัวมันจะมีหมาไม่น่ามีเพราะมันชั้น2จะมีตัวอะไรมาจัดการผมหรือเปล่าของอะไรให้เก็บไหมแข็งแรงเชสมีที่ฟิวเทปอย่างนี้ก็โอเคนะครับสแตนแคสวินโดว์พาร์ตเทนอินเดอะเซ็นเตอร์เอสเซมเบิลวิชพรีเซมเบิลDecember มันมีรูปคล้ายกับแม่มดเหรอเป็นหน้าต่างที่ตรงกลางเป็นรูปคล้ายแม่มดนะครับ
some kind of tiny plant you never seen before.ผมเดาผมว่าใช่แบบก่อนตรงแมนชั่นทูนะผมไม่มีทางผ่านแล้วมั้งไม่ใช่ผมว่าผมผ่านไม่ได้แล้วทิ้งกุญแจไปเราจะเอากุญแจไหนไปแทนกุญแจนั้นเกมมันจบแล้วใช่ไหมเผาโดนตัวเองก็ได้นะครับต้องไปทางนี้ใช่ไปทางนี้ตัวนี้อีกตัวนี้เราก็ควรที่จะเผาซะเพื่อให้ชัวร์ว่าเขาจะไม่ลุกนะโหดเกินประเด็นคือเราป้องกันไม่ได้นะครับโอ้โหโชคดีนะเนี่ยผมเซฟกากๆไว้ฆ่าคุณโอ้ไกลไกลห้องนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับอินโฟเกสเราเหมือนยังทำไม่สำเร็จในห้องสีแดงเอายากจริงไรจริงแสดงว่าสัตว์ตัวทุกตัวในเกมนี้คือแบบสามารถโจมตีเราทีเดียวตายได้นะครับ
เลือดก็ไม่แดงนี่ว่าแค่ส้มๆมันจะยากเกินไปแล้วโอ้ยก็ยากเกินสงสัยต้องยิงทิ้งตัวหนึ่งใช้ช็อตกันก็แบบเปลืองนะครับความกลัวมันความมืดมันหลอกให้คนกลัวนะครับโอเคผมลืมเอาของไปจริงๆด้วยเหมือนเราต้องไปสำรวจห้องสีแดงหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับยังอินโฟเกสอยู่ใช้ลูกสองแล้วมั้งสองเนี่ยใช้จนหมดแน่ใช้มีดแล้วกันไม่สู้ดีกว่าเหมือนเราแทงมาได้ทีเดียวแล้วต้องหนีเลยนะครับผมว่า
าเกมน่าจบแล้วแหละจบแบบที่ผมเล่นไม่ผ่านเลือดเขียวก็ตายได้ในการกัดทีเดียวอะไรจะโหดปานนั้นแค่ซอมบี้กักกะบาดเจ็บถ้าไม่มีอันนี้แบบจบเลยนะครับเมนชั่นชั้น2เราต้องวิ่งไปชั้น1ใช่ไหมผมลืมไปแล้วทางไปห้องอีกาไปทางไหนนะครับน่าจะใช้นกหวีดกับอีกาก็จะมีผีแบบโหดต้องเอาต้องจัดการด้วยลูกซองนะครับตัวนั้นนะตัววิ่งเร็วๆนะใช่ Last Bird and Deck Revenge in Fight ต้องลองไอเทมดูเอ้าไม่ใช่เหรอคงนบใหญ่แล้วก็มีศพที่ตายข้างในไปทางไหนเนี่ยลองชักปืนมายิงหมดอีกตอนนี้ไม่ต้องเผาก็ได้แล้วผ่านแล้วอ่ะทำไงดีล็อกรูปเฮลเมตร
เล่นมาตั้งนานไม่คืบหน้านะครับผมจะเอาอะไรมาแทนกุญแจดอกนี้ดีไปเล่นใหม่เนี่ยโอ้ยความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วเกมไม่ผ่านแล้วนะครับไม่มีกุญแจเป็นแรกไม่มีกุญแจเป็นแรกว่าผมต้องไปเล่นใหม่จริงๆเนี่ยต้องเอาเก็บกุญแจไว้เพื่อมาเปลี่ยนกุญแจตัวนี้จริงๆเหรอแล้วแบบให้เราทิ้งได้ด้วยนะความโหดของเกมอยู่ตรงนี้แหละให้เราทิ้งด้วยรวดให้หมดI don't know.